กรชวันชัยผ่านนะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจโดยสอนร่วมกับอาจารย์ดร.ภัทรพงษ์ พงษ์ภัทรการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยค่ะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในปัจจุบันนะคะได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากทำให้มันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราทั้งในด้านวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมวิศวกรรมการแพทย์การเกษตรสังคมและเศรษฐกิจค่ะดังนั้นนะคะเราจึงควรทำความเข้าใจเทคโนโลยีนี้อย่างน้อยในเบื้องต้นนะคะเพื่อที่เราจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของอันตรายที่มากับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็คอมพิวเตอร์นี้ด้วยนะคะอย่างที่เป็นข่าวอย่างต่อเนื่องมาหลายปีค่ะรายวิชานี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับประชาชนผู้สนใจทั่วไปนะคะเพื่อที่จะนำเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเราแบ่งเนื้อหาของรายวิชาออกเป็น3หน่วยคือหน่วยที่1นะคะเราจะเรียนเรื่องความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ค่ะส่วนในหน่วยที่2นะคะเราจะเรียนเรื่องการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเรื่องเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์อุบัติใหม่เพื่อที่จะให้เราเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมค่ะและในหน่วยสุดท้ายนะคะเราจะเรียนเรื่องเทคโนโลยีคลาวด์การใช้สังคมออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยค่ะก็อยากจะให้ผู้เรียนลองมาเรียนวิชานี้กันนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าความรู้ที่จะเรียนในวิชานี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้มากน้อยขนาดไหนค่ะ